คริสตินเบลครับคริสตินเบลเนี่ยกำลังจะมีผลงานเรื่อง Ford v. Ferrari นะครับหนังที่อกลัวไม่ได้ออสการ์หรือ,อยังไงแต่ละคนโอ้โหลำพังตัวเนื้อเรื่องก็น่าสนใจอยู่แล้วนะครับกับเรื่องที่สร้างขึ้นจากเรื่องจริงในสนามแข่งเนี่ยโอ้เรื่องรถแข่งผมจำได้เมื่อก่อนผมไม่สนใจเลยแต่หลังจากไปดูรัฐของรอนฮอลเวิรเนี่ยโอ้ชีวิตนักแข่งรถที่มันหนุกได้ขนาดนี้เลยวะ สนุกมากเลยคราวนี้ก็เลยรู้สึกว่า Ford v Ferrari จะต้องน่าสนใจมากๆครับกรณีของคริสเตนเบลวันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับ Ford v Ferrari นะครับแต่ว่าโอ้โอกาสมันดีครับแกกำลังโปรโมท Ford v Ferrari ฉะนั้นแล้ว ก็ต้องมีโอกาสได้ถามไทยกันในเรื่องต่างๆครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรารายงานเรื่องที่แกลดความอ้วนลดน้ำหนักและแกแกก็ลดนะฮะเรื่อง Ford ดวีฟอร์เอรเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยแกเล่นเรื่องไวส์เนี่ยแกอ้วนบึบเลยฮะแล้วก็ลดลงมาเยอะมากเลยแกบอกว่าเนี่ยสุดท้ายแล้วไม่เอาแล้วทาอย่างนี้เดี๋ยวตายหานแน่เลยลก็จบไปเรื่องหนึ่งครับแต่วันนี้เนี่ยสื่อถามแกเอ่อสื่อสัมภาษณ์โต롤�โตซันนะฮะสัมภาษณ์เอ่อสัมภาษณ์คริสตินเบลระหว่างที่โปรโมทฟอร์ดวีฟอร์เรอรว่าถามเกี่ยวกับแบทแมน The Dark Knight ของคริสโตเฟอร์โนแลนว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมหรือว่าตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นทำไมหนังแบทแมนของคริสโตเฟอร์โนแลนกับที่คริสเทนเบลเป็นบรูซเวย์เน่ยมันไม่มีภาคต่อภาคที่4 c คริสเทนเบลตอบว่าในตอนที่พวกเขาเข้ามาถามผมว่าอยากจะแสดงหนังอีกสักเรื่องไหมคริสเทนเบลบอกว่ามันยอดเยี่ยมไปเลยครับแต่ผมตอบไปว่านั่นสิเราคงจะไม่มีโอกาสแล้วแล้วก็คริสโตเฟอร์โนแลนก็ยืนยันชัดเจนครับว่า โอเคงั้นเราสร้าง3ภาคก่อนแล้วกันเราค่อยคิดเรื่องอื่นกันต่อคริสโตเฟอร์โนแลนบอกกับคริสเ n นเบลอยู่เสมอนะครับบอกว่าถ้าเราโชคดีได้สร้างถึง3ภาคเนี่ยเราจะหยุดแค่นั้นนะเขาบอกว่าจบแล้วเดินหน้าต่อกันเถอะในคริสเทนเบล l บอกหลังจากนั้นเขาก็พูดกับพวกเราอีกว่าถ้าคิดจะสร้างภาค4ต่อเป็นยังไง สุดท้ายคริสเซนเบลเป็นคนบอกเองครับว่าผมตอบว่าไม่เราต้องยึดสิ่งที่คริสโตเฟอร์โนแลนตั้งใจว้ตั้งแต่แรกสิความฝันเนี่ยเขาอยากทำให้ดาร์กไนท์เนี่ยเป็นไตรภาคเราจะไม่ขยายให้มันไกลไปกว่านั้นให้มันกลายเป็นอะไรที่มากจนเกินกว่าที่โนแลนวางแผนไว้ในตอนแรกผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากครับดีมากคือ คือมันประสบความสาเร็จมากนะครับต้องยอมรับว่านะ Dark k ดักไนของโนแลนประสบความสาเร็จมากยืดแค่ไหนคนก็อยากดูอีกครับแต่ว่านี่คือความซื่อสัตย์ในฐานะคนทําหนังที่รู้สึกว่าดีที่สุดจบแค่นี้ดีกว่าเราไปทำอย่างอื่นต่อดีกว่าแล้วก็เก็บให้ The Dark Knight มันเป็นตรอยภาคที่ดีที่สุดแบบนี้ไปแบบเนี้ยจะเหมาะกว่าฉะนั้นเราจึงได้เห็น The Dark k n ักไนของ Christopher โ No แลนที่มี Christian b เบ e แสดงนำเป็นตรอยภาคแบบนี้ครับ นี่แหละครับเรื่องราวของคริสเตนเบลนะครับฉะนั้นแล้วไม่ต้องไม่ต้องตกใจคือไม่ต้องเสียดายครับนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เขาอยากให้เราได้ดูนะครับแล้วเราก็ได้ดูสิ่งที่ดีที่สุดตามที่คริสโตเฟอร์โนแลนอยากจะทำไปเรียบร้อยแล้วหน้าที่ของเราคนดูหน้าวันนี้สำหรับคริสเตนเบลเรารอดู Ford V f e r r a r รครับสำหรับคริสโตเฟอร์โนแลนเรารอดูเทนเนตโอ้โหผมตื่นเต้นมากเลยคือ คือการที่ได้รอดูว่าคริสโตเฟอร์โนแลนจะเอายังไงกับเราเนี่ยมันน่าตื่นเต้นมากนะครับก่อนหน้าเนี่ยมันไม่มีอารมณ์นี้เพราะว่าหนังมันเป็นเรื่องดันเคิร์กดันเคิร์กเนี่ยมันไม่ค่อยมีความรู้สึกว่า คริสโตเฟอร์โนแลนจะทำยังไงกับเราครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะตายตัวกับการที่ตัวหนังเนี่ยเป็นหนังที่สร้างขึ้นจากประวัติศาสตรท์ที่เป็นเรื่องจริงอยู่แล้วโอเคมันมีการตัดสลับจังหวะข้ามเวลาข้ามไปข้ามมาแล้วสุดท้ายมาขมวดรวมกันก็น่าสนใจดีแต่ว่าถ้าเทียบความพิเศษประเด็นที่ว่าคริสโตเฟอร์โนแลนจะเอายังไงกับเราเนี่ยเทียบกับมิมมิโตอย่างเงี้ยเทียบกับอินเตอร์สเตอร์ล่าอย่างเงี้ยเทียบกับอินเซปชั่นอย่างเงี้ยโอ้โหบิดาคุณนะครับทำอะไรกับผมคนดูครับเนี่ย เทนเน็ตนะฮะฉะนั้นผมว่าเทนเน็ตเราต้องรอดูครับว่าโนแลนจะเอาอย่างไรกับเรานะครับไปต่อที่เรื่องราวหนังเรื่องล่าสุดของคุณคริสอีแวนดีกว่าครับรันจอนสันกำกับนะครับรันจอนสันคือลูเปอร์ครับรันจอนสันคือตนวดที่อยู่ทางขวามือนะครับลูเปอร์สตาร์วอ The J สเจ Star าร์วอ a ัส Jedi นะฮะวันนี้แกมากำกับหนังที่เป็นหนังฆาตกรรมครับสืบสวนสอบสวนใครเป็นคนฆ่าคริสโตเฟอร์พัมเมอร์ใช่ไหมอ่าใครฆ่าคริสโตเฟอร์พัมเมอร์โอ้โหแก่ขนาดนั้นอยู่เฉยเก็จะไม่รอดอยู่แล้วตัวละครของคริสโตเฟอร์พัมเมอร์ซึ่งเป็นเศรษฐีตายไปครับแล้วก็มีญาติโกโหติกาจำนวนมากนักแสดงเป็นขยงเลยครับผมจำได้เพราะมีแคทลีนแลงฟอร์ดอยู่นั้นในนั้นด้วยมีเจมี่ลีเคอร์ติสอยู่ในในั้นด้วย, Curtis, ย,วยรวมทั้งมี คริสอีแวนคุณกัปตันอเมริกาของเราอยู่ในนั้นด้วยครับประเด็นวันนี้เนี่ยผมว่าเป็นหัวข่าวที่น่าสนใจครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ร้านจอนสารผู้กำกับให้สัมภาษณ์เองครับว่าหนังเรื่องไนท์เอาเนี่ยเกือบจะกลายเป็นเรทอานะเพราะคริสอีแวนนี่แหละไอผม,มเห็นอ่านหัวข่าวตอนแรกผมก็ตกใจครับโอ้ทำไมเหรอคริสอีแวนไปต่อยไครเลือดสาดในจอเหรอหรือว่ามันทำอะไรเหรอ ร้านจรสานเล่าแบบนี้ครับเล่าว่าตอนที่ถ่ายทำหนังเรื่อง Knife Out เนี่ยคือตัวละครของคริสสีแวนในเรื่องเนี่ยเขาไม่ได้เป็นหนุ่มสุภาพบุรุษแบบไม่สบทดอะไรเหมือนกับตันอเมริกานะฮะแกไม่ใช่สตีฟโรเจอร์นะครับเป็นสตีฟโรเจอร์นั้นแกเป็น very very nice guy นะครับแต่ว่าตัวละครของคริสสีแวนใน Knife Out เนี่ยคือเป็นตัวละครที่ถ้าอยู่ในหนังสือนักสืบเนี่ยเราจะรู้ทันทีครับว่า ประทานโทษนะครับเขี้ยงๆอย่างนี้ไม่ใช่ฆาตรกรหรอกมัน <laughs> จะเป็นพูดมากทํานิสัยใหม่ดีพูดทําตัวทําตัวเหมือนจะพยายามอยากให้เราคนดูรู้สึกว่าไอ้ยินค่าเขาแน่ๆเลยแบบนั้นฮะนี่เป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะเป็นสตอริ o โอทป์ของนิยายนักสืบ ที่เราอ่านกันมาครับไม่ว่าจะญี่ปุ่นหรืออเมริกาก็ตามนะ,ะหรือประเทศไหนก็ตามครับเราอ่านอักาตตคริสตี้เราจะได้เจอแบบนี้ฮะเราเจอกับคินเดจิแล้วก็ได้เห็นไอตัวแบบนี้ฮะกระทั่งไอ t e c t i v e โคนันก็มีไอแบบนี้อยู่ครับคริสติแวนเป็นแบบนั้นฮะตัวละครเขาเรียกตัวละครปากเปราะเออพูดมากฮะฉะนั้นบทพูดของตัวละครที่คริสติแวนแสดงเนี่ยมันจะต้องมีการสะบัดคาที่ไม่เหมาะสมอยู่บ้าง ความจริงแล้วไม่ใช่ความผิดของคริสตีแวนโดยทีเดียโดยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรนต์จอร์นสารเล่าว่ามันมีอยู่ฉากหนึ่งครับฉากที่คนร้ายเนี่ยจะโทรเข้ามาที่ตระกูลโทรเข้ามาที่โทรศัพท์ของบ้านแล้วไอตัวละครของคริสตีแวนจะเป็นคนรับคนร้ายจะมีการสะบดคำหยาบออกมาคำหนึ่งในขณะที่ในสายโทรศัพท์นะครับในขณะที่ตัวละครของคริสตีแวนจะตอบการสะบดของคนร้ายเนี่ยด้วยการบอกว่า fu 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 ไม่ใช่คำแค่ f นะครับ ยาวกว่านั้นนะฮะแฟงเลยนะฮะเต็มๆเลยครับคริสตีแวนไม่ได้พูดเองนะครับแต่ว่าแรานจอนสันเขียนไว้ในสคริปต์ครับระหว่างถ่ายทำสคริปต์เขียนไว้ fu คำเดียวแต่ว่าพอแรนจอนสันสั่ง action ไอ้คริสตีแวนใส่ fu 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 <laughs> i m p r o v i s a t i o n ใส่เข้าไปเต็มๆเลยครับแรนจอนสันนั่งอยู่หน้ามอนิเตอร์แกก็เริ่มเริ่ม,มคิดกับตัวเองฮะ ระหว่างที่ถ่ายทําอยู่ว่าไอเราอยากให้หนังเรื่อง k น i f e อา t เรื่องเนี้ยมันเป็น PG13 นะแกมีเหตุผลนะครับร้นจนสันมีเหตุผลอย่างมากเลยครับที่อยากให้หนังเรื่องไนฟ์เอาเรื่องเนี้ยเป็น PG13 เพราะว่าแกบอกว่าประสบการณ์ในการดูหนังนักสืบของแกเนี่ยมันอยู่ที่แอคูป r o โรแอคูปโรในหนังชุดเอ่อของอากาตาคริสตี้หนังชุดนักสืบปัวโรที่มีทั้ง De a t h on ดอะไน มีทั้ง Murder on the Orient Express แกบอกว่าแกได้ดูหนังไอคูปโรเนี่ยที่แสดงโดยปีเตอร์อาร์ตินฟเนี่ยมันสะอาดมากมันเป็นหนังที่เด็กดูได้แล้วกแกไปดูตอนเด็กแล้วแกประทับใจมากแรนจอนสันก็เลยรู้สึกว่าผมอยากสร้างความประทับใจแบบนั้นให้กับเด็กบ้างอะนั่นคือสิ่งที่ตัวแกคิดในขณะที่กำลังถ่ายทำฉากของคริสตีแวนอยู่นะฮะทำให้แกเอใจขึ้นมาเลยครับว่าถ้าคริสตีแวนพูดคำว่า Fu แบบนี้เนี่ย หนังแกต้องไม่ได้ pg 3แน่เลยเพราะการมี f word อยู่ในหนังเนี่ยหลุดไปเลด r ทันทีนะครับคำว่า f word ในภาษาอังกฤษเนี่ยเราพูดกันในภาษาไทยเราพูดคำว่าแฟง u เนี่ยเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้รุนแรงมากมา,กมายแต่สำหรับฝรั่งเนี่ยผมจะเตือนสำหรับน้องๆที่ใส่เสื้อยืดคำนี้นะฮะโคตรไม่เหมาะสมเลยนะครับมันหยาบมากนะครับสำหรับฝรั่งเนี่ยมันหยาบพอๆกับคำว่าแอรผมไม่พูด <laughs> มันหยาบสุดๆครับนั่นทำให้ขณะที่ถ่ายทำเนี่ยแรนจอนสันเรียกคริสซินแวนมาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยคริสเราเอา f Word ออกไหมเราเอฟยู U ออกให้หมดเลยไหมเราแก้ทั้งหมักทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ในฉากเนี่ยใหม่เลยเพราะว่าไออยากให้หนังมันเป็น PG-13 ว่ะคริสซินแวนเห็นด้วยเต็มๆครับแล้วก็รู้สึกว่าดีถ้าหนังเรื่องนี้เป็น PG13 แล้วเด็กๆจะได้ดูหนังเรื่องนี้ได้ ฉนันเขาก็เลยร่วมมือกันฮะแล้วก็ถ่ายทําใหม่ในฉากที่มีคำหยาบแล้วก็เรนจอนสันก็กลับไปรื้อคำหยาบโดยเฉพาะคำเอฟเว d ร์ดเนี่ยในสคริปต์ทิ้งทั้งหมดฮะเลิกเย็บแล้วฮะไม่ต้องเย็บเย็บอะไรทั้งสิ้นครับให้มันสุภาพให้มันสะอาดเพื่อที่ให้หนังเรื่องนี้กลายเป็นเรท PG13 แต่ถึงแม้ว่าหนังเรื่อง Ni f e Out เรื่องนี้จะเป็น PG13 นะครับอย่างที่ผมพูดทุกครั้งครับเวลาหนังจัดเรทว่าการที่หนังได้เรท ต่ำกว่าเรท R เป็นเรทเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีเนี่ยไม่ใช่ว่าหนังจะไม่เข้มขน้นหนังหลายเรื่องนะครับที่เราเคยดูว่ามันโอ้โหมันเข้มข้นมากกระทั่งหนังคุยตินตารันติโนบางเรื่องเนี่ยก็เป็น PG13 นะครับหนังบางเรื่องที่ร,รู้สึกว่าก็โหดในความรู้สึกนะแต่เมื่อมันไม่มีภาพโหดให้เห็นจะจะไม่มีคำหยาบที่อยู่ในนั้นมันสามารถอยู่ในเรท PG จ3ได้มันก็เข้มข้นได้ครับฉะนั้นความเข้มข้นของหนัง ความจริงจังของการสืบสวนความแบบแต,ตึงเครียดของหนังไม่ได้อยู่ที่เรทเสมอไปครับเดดพู Deadpool ก็เรทอแต่ว่าหนังบางเรื่องไม่เรด R ก็โหดในความรู้สึกเรากว่าเดดพูได้ครับฉะนั้นผมว่าดีฮะผมว่าดีรอดูครับสำหรับ Knife Out เนี่ยพิเศษนะครับเพราะว่า5ธันวาคมนี้จะเป็น sneak preview 2ทุ่มเป็นต้นไปนะครับ ดูก่อนสปอยก่อนครับ <laughs> พูดเล่นนะฮะใครอยากจะรู้ก่อนก็ไปดูสนิทพรีวิวได้ครับมีข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งฮะที่ผมว่าผมผมพอจะสังเกตได้จากการฉายสนิทพรีวิวถ้าหนังเรื่องไหนมีการฉายสนิทพรีวิวแปว่าอะไรรู้ไหมครับแปลว่าค่ายหนังที่นำเข้าหนังเรื่องนี้ในบ้านเราโคตรมั่นใจเลยครับว่ามันหนุกว่ามันดี แล้วการซีน p พรีวิวจะทําให้เกิดกระแสปากต่อปากโดยที่ไม่ต้องเปลืองค่าเน็ตโฆษณาอะไรเลยของดีเดี๋ยวมันจะไหลไปด้วยตัวของมันเองให้คนเขาได้ดูก่อนเถอะเพราะว่าร้านจนสารสันเนี่ยเรื่องการซ่อนเงื่อนแก่ไม่ธรรมดานะฮะรอดูครับเข้าฉายจริง10ธันวาคมสำหรับ knife out ครับ